าครับวันนี้ผมก็พามาเที่ยวสะพานขาวทาชมพูนะครับอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับสะพานขาวทาชมพูเป็นสะพานที่สร้างระหว่างแม่น้ำแม่ทาครับเป็นสะพานที่โด่งดังมากเลยจังหวัดลำพูนนะครับคนก็ชอบมาเที่ยวรวมถึงสะพานตัวนี้นะครับเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างอุโมงค์ขุนตาลด้วยครับที่ดังๆนะครับอยู่ฝั่งนู้นครับอุโมงค์ขุนตาลครับที่ดังๆในจังหวัดลำพูนนะครับเพราะอุโมงค์ขุนตาลน่ะหลายๆคนชอบคิดว่ามันอยู่ลำปางแต่มันอยู่ลำพูนครับเพราะตอนนี้ผมก็อยู่ลำพูนเหมือนกันครับสถานตรงนี้นะครับถ้าฝั่งนี้ครับจะไปอุโมงค์ขุนตาลครับแต่ถ้าเกิดไปฝั่งนี้ครับก็จะไปสถานีทาประดูครับเป็นสถานที่ขนาดเล็กครับส่วนนี้ครับนี่คือต่างกันครับก็คือได้ในตามสะพานข้ามอะไรต่างๆครับเอาไว้กันรถไฟกลางเวลารถไฟข้ามสะพานครับเอาไว้กันกลางนี่ครับยาว87.3 เมตรครับตั้ง24862ครับ2462ก็103ปีแล้วครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับเอาไว้ก็คือมันจะมีลานจอดรถนะครับลานจอดรถอันนี้เขาทำไว้เป็นที่เที่ยวสำหรับเวลาจะมาเที่ยวสะพานขาวทาชมพูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เวลา 16:20 นาทีครับอีก20นาทีหรือ 16:44 นาทีก็จะมีรถไฟขาล่องเที่ยวเชียงใหม่ไปกรุงเทพนะครับจะมาสะพานนี้นะครับที่ผมรู้ก็เพราะว่าตรงทางขึ้นรางนะครับมันจะมีป้ายบอกอยู่ขาขึ้นขาล่องนะครับว่าเป็นรถเที่ยวอะไรจะมาตอนไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะครับน่าจะเป็นรีสอร์ทนะครับเพราะว่าแล้วเพราะเห็นว่ามันมีห้องอะไรด้วยครับแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นถนนที่ลอดระหว่างสะพานนะครับเป็นเอาไว้ให้รถกอล์ฟหรือคนมาเดินนะครับส่วนตรงนู้นเขาเรียก น่าจะเรียกว่าปูน้ำนะครับเป็นของกรมชลประทานครับระหว่างแม่น้ำแม่ทาครับเป็นของกรมชลประทานน่าจะเป็นประตูน้ำนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็บอกได้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงแม่น้ำก็มีกิจกรรมด้วยนะครับเป็นกิจกรรมจักปั่นจักรยานเรือครับจักรยานเนี่ยครับเป็นกิจกรรมของเนี่ยครับอยู่ตรงลานจอดพอดีเลยครับลานจอดที่เที่ยวก็จะมีท่าเรือไว้สำหรับเป็นจักรยานน้ำครับเอาไว้ปั่นล่องดูสะพานดูรถไฟข้ามอย่างนี้ครับอันนี้คืออะไรครับนี่แม่น้ำเลยครับอันนี้แม่น้ำแม่ทาครับเป็นแม่น้ำของอันนี้ก็ที่นี่ก็หินเยอะหน่อยนะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินนะครับแล้วก็หากอยู่ห่างจากตัวรางรถไฟอ่ะอย่างน้อยสุด2เมตรนะครับตอนนี้รถไฟยังไม่มาก็เลยมาดูเล่นตรงนี้แต่หินที่นี่ก้อนใหญ่แล้วก็เยอะมากเลยนะครับใช้ความระมัดระวังในการเดินเพราะจะสะดุดล้มได้แต่วิ่งนะครับเป็นหินละเอียดเลยครับแล้วก็ก้อนใหญ่มากด้วยครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นวัวชาวบ้านนะครับเป็นชาวบ้านน่าจะเอาวัวมากินน้ำไม่ก็ว่ายน้ำแหละครับเพราะว่าแถวนี้ก็มีการเลี้ยงวัวเหมือนกันส่วนตรงฝั่งนู้นนะครับน่าจะเป็นประตูน้ำที่เอาน้ำเข้าไปตรงนี้ต่อนะอันนี้ความคิดเห็นผมนะนี่ครับจักรยานน้ำจักรยานน้ำเป็นกิจกรรมของที่นี่ครับนี่เป็นอันนี้เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กฝ่ายทาชมพูพร้อมระบบสูบน้ำนะครับนี่เป็นเดี๋ยวครับแป๊บ
กิโลเมตรยักษ์นะครับ2462สะพานขาดทางยมพูกม9นะครับยาว 87.3 เมตรทับแม่ทานะครับอุ้ยแล้วเขาหลังจากนี้ครับผมจะพาไปชมบรรยากาศของสะพานขาดทางยมพูโดยรอบนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครับสวัสดีครับครับเราก็มาดูนะครับว่าอันนี้ปัจจุบันนี้ระดับน้ำนะครับก็มีบริเวณหน้าฝั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งข้างๆกันนะครับก็จะเป็นสะพานข้ามประดุมไอ้สะพานนะครับของตำบลแม่ทานะครับซึ่งสวยงามมากครับตรงนี้แหล่งน้ำก็เป็นน้ำสำหรับใช้การประโยชน์ด้านเกษตรกรรมการประมงนะครับน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งราษฎรก็ได้ประกอบอาชีพสวัสดีครับ อันนี้มาหน่อยสักคนเลย